วัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเอกวรัญญูอมรปานนะครับในรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าใจเกี่ยวกับเมืองไทยมากยิ่งขึ้นครับเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519นะครับถือว่าเป็นโอกาสให้พลเรือเอกสงัดชลออยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในสมัยนั้นนะครับเข้ามาทำการรัฐประหารและปกครองประเทศอย่างไรก็ตามหลังการปกครองได้ไม่ถึงปีนะครับก็มีนายทหารสายประชาธิปไตยที่เรืองอำนาจในยุคของ14ตุลาคมลุกขึ้นมาทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าเศร้านะครับที่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้นายทหารคนหนึ่งเสียชีวิตและมีนายทหารอีกผู้หนึ่งนะครับได้ถูกคำสั่งให้ประหารชีวิตครับการยึดอำนาจของพลเรือเอกสงัดชลออยู่ในช่วงเหตุการณ์6ตุลานั้นถือเป็นการสวมอำนาจที่แนบเนียนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเนื่องจากทหาร3เหล่าทัพแทบไม่ได้มีบทบาทในเหตุการณ์สลดแต่กลับได้อำนาจไปครองด้วยวิธีแบบเผด็จการคือใช้ทหารเข้าควบคุมสถานการณ์สร้างความไม่พอใจให้กับทหารสายประชาธิปไตยบางคนรวมถึงพลเอกฉลาดหิรัญญสิริซึ่งเติบโตขึ้นมาหลังจากยุค14ตุลาต่อมาเมื่อฤดูการโยกย้ายหลังเหตุการณ์6ตุลาพลเรือเอกสงัดชลออยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแกนนำคณะทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น7ก็ตัดสินใจเขี่ยพลเอกฉลาดพ้นเส้นทางอำนาจเนื่องจากต้องการจะดันพลเอกกฤษศรีวรานายทหารฝ่ายตนเองขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกตัดหน้าพลเอกฉลาดที่ตามลำดับแล้วต้องขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการก่อนพลเอกกฤษศรีวราทีนี้การเกิดกรณี6ตุลาเนี่ยเอกภาพของฝ่ายที่ก่อรัฐประหารต้องบอกว่ามันไม่ได้มีชัดเจนมันยังมีความแตกแยกอยู่ในหมู่ผู้ทำรัฐประหารในช่วงนั้นต้องนึกออกว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารคือพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะซึ่งเป็นทหารเรือในขณะที่หลังจากมีการรัฐประหารแล้วเนี่ยมันมีแนวความคิดแตกแยกกันหลายอย่างเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนทางการเมืองในประเทศไทยกลุ่มสำคัญซึ่งไม่อดทนรอการคลี่คลายขยายตัวทิศทางหลักของฝ่ายปฏิกิริยาหรือฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยทั้งกลุ่มเนี่ยก็จึงก่อการรัฐประหารจึงเรียกว่าการกบฏ26มีนาหรือกบฏพลเอกฉลาดตอนนี้พลเอกฉลาดเนี่ยนะครับการก่อกบฏของพลเอกฉลาดเนี่ยกำลังสำคัญเนี่ยคือกลุ่มคุณมนูลกฤษคุณมนูลลูกกระจรคือกลุ่มยังเติร์กคู่ขัดแย้งทางการเมืองของฝ่ายผู้ปกครองมันเปลี่ยนขั้วมันเปลี่ยนขั้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นคือความขัดแย้งที่เรามักจะได้ยินอยู่นะเพื่อจปร.10จปร.12จปร.7เตรียมทหารอะไรพวกนั้นนะคือเป็นทหารรุ่นใหม่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการอภิวัตน์2475แล้วถ้าผมจะให้ข้อสรุปก็คือว่าความเคลื่อนไหวความขัดแย้งในหมู่ทหารหลังปี2516เป็นต้นมาเนี่ยทหารประชาธิปไตยไม่ได้มีการก่อรูปเป็นองค์กรที่เป็นรูปเป็นร่างอีกต่อไปละก็คืออาจจะมีนายทหารสักคนนึงสักกลุ่มนึงเล็กๆที่อยากให้ประเทศเนี่ยพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ได้มีความคิดอุดมการณ์แน่นเหนียวเหมือนคณะราษฎรฝ่ายทหารนะครับในที่สุดวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2520พลเอกฉลาดหิรัญญสิริอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกสายประชาธิปไตยที่เพิ่งผิดหวังจากการโยกย้ายก็ได้นำกำลังทหารจากกองพลที่9จังหวัดกาญจนบุรีและกองพลทหารราบที่19กองพันที่1 2และ3ราว300นายเข้ายึดศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนเรื่องฤดีกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้าสนามเสือป่ากรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมกับควบคุมตัวนายทหารสำคัญคือพลเอกประเสริฐธรรมสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประลองวีรปรีเสนาธิการทหารบกและพลตรีอรุณทวาทศิลป์ผู้บัญชาการกองพลที่1ทั้งนี้ฝ่ายผู้ก่อการพยายามเข้าควบคุมตัวพลเอกเสริมนนครผู้บัญชาการทหารบกด้วยแต่พลเอกเสริม
สามารถหนีออกจากบ้านพักไปได้หลังควบคุมคนได้แล้วฝ่ายผู้ก่อการก็แอบอ้างชื่อพลเอกประเสริฐธรรมสิริเป็นผู้ปฏิวัติก่อนที่ฝ่ายรัฐบาลจะออกมาแก้ข่าวผ่านวิทยุว่าไม่เป็นความจริงต่อมาพลเรือเอกสงัดก็แต่งตั้งพลเอกเสริมขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายต่อต้านผู้ก่อการต่อมาสถานการณ์ฝ่ายผู้ก่อการแย่ลงเป็นลำดับเพราะการก่อการในครั้งนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทหารกรุงเทพดังนั้นจึงถูกล้อที่มั่นได้ไม่ยากขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นโดยระหว่างคุมตัวนายทหารอยู่นั้นมีการแย่งปืนระหว่างพลเอกฉลาดกับพลตรีอรุณทวาทศิลป์จนเกิดปืนลั่นเข้าใส่พลตรีอรุณจนเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังเป็นที่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นในขณะที่กลุ่มผู้ก่อการตกอยู่ในฝ่ายเสียเปรียบและเริ่มมีทหารบางส่วนยอมวางอาวุธและมอบตัวกับฝ่ายรัฐบาลพลเอกเรียงศักดิ์ชมนันรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินอีกด้วยได้เข้าเจรจากับกลุ่มผู้ก่อการจนได้ข้อยุติขณะเวลา 20:30 น.รัฐบาลออกแถลงการชี้แจงเรื่องการยินยอมให้บุคคลชั้นหัวหน้าของกลุ่มผู้ก่อการ5คนคือพลเอกฉลาดฮิรัญยสิริพันโทสนั่นขจรประสาทพันตรีบุญเลิศแก้วประสิทธิ์พันตรีวิสิทธิ์ควรประดิษฐ์และพันตรีอัศวินฮิรัญยสิริบุตรชายของพลเอกฉลาดเดินทางออกนอกประเทศได้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวพลเอกประเสริฐธรรมสิริกับพลเอกประลองวีรปรีอย่างไรก็ตามในเวลา 21:00 น.ขณะที่ผู้ก่อการทั้ง5เดินถึงสนามบินดอนเมืองและได้ขึ้นไปนั่งรอบนเครื่องบินเพื่อเตรียมจะออกเดินทางไปประเทศไต้หวันทั้งหมดก็ถูกนำตัวลงมาและถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏโดยรัฐบาลให้เหตุผลในเวลาต่อมาว่าเพราะทางการไต้หวันไม่อนุญาตให้ผู้ก่อการลี้ภัยการดำเนินคดีนี้เป็นไปอย่างเร่งรัดและเฉียบขาดในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2520รัฐบาลได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา21ตัดสินลงโทษโดยคำตัดสินของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นต่อมาผลตัดสินมีคำสั่งให้ถอดถอนและประหารชีวิตนายฉลาดฮิรัญยสิริและจำคุกตลอดชีวิตผู้ก่อการที่เหลืออีก4คนซึ่งต่อมาได้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเพิ่มอีก8คนรวมเป็น12คนนอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับโทษลดหลั่นลงมาอีก11คนซึ่งในจำนวนนี้มีพลเรือนที่พลเอกฉลาดชักชวนมาอาทินายพิชัยวาสนาทรงนายสมพศปิยะอุยนายวีระมุสิกพงศ์ภายหลังทั้งหมดได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2520ประวัติศาสตร์ไทยนี่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากมากๆเลยว่าแกเป็นคนยิงหรือไม่เป็นคนยิงแต่ว่าในเมื่อแกถูกประหารไปแล้วเนี่ยก็เหมือนคดีอาชญากรรมทั่วไปก็คือใครก็ตามเพื่อนร่วมแก๊งที่ถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมคนนั้นมักจะต้องรับหน้าเสือเป็นคนยิงเจ้าทรัพย์เสมอเลยนึกออกไหมนึกออกไหมถ้าเกิดคดีปล้นมาสักคดีหนึ่งแล้วมียิงเจ้าทรัพย์ตายแล้วก็กลุ่มโจรเนี่ยถูกตามล่าถูกวิสามัญไอ้คนที่ถูกวิสามัญมักจะเป็นคนที่ทำชั่วมากกว่าคนอื่นมันจะได้ปิดคดีลงไงสำหรับกรณีที่นายธานินมีคำสั่งลงโทษประหารชีวิตนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างพลเอกฉลาดนั้นสร้างความขุ่นเคืองให้กับกลุ่มทหารเป็นอย่างมากโดยเพราะธรรมเนียมทหารแล้วทหารต้องเสียชีวิตด้วยฝีมือของทหารเท่านั้นจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อมาว่าหากมีการกบฏจากกลุ่มทหารเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกประหารชีวิตแต่จะลี้ภัยหรือจำคุกแทนท่านผู้ชมครับพลเอกฉลาดฮิรัญยสิรินะครับนับเป็นกบฏคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตและการประหารชีวิตของพลเอกฉลาดนั้นนะครับก็กลายเป็นชนวนทำให้เกิดทหารหลายกลุ่มนะครับไม่พอใจและต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมได้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมเอกวรัญญูอมรปานนะครับและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ